จะมีเกมหนึ่งเกมครับซึ่งคู่ใครคู่มันจะมาดูกันว่าจะรู้ใจกันขนาดไหนจะจิ้มกันขนาดไหนจะรู้หรือเปล่าว่าคู่ของเองฮะสามารถช่วยให้เราตอบคำถามได้หรือไม่นะครับทีมไหนได้คะแนนเยอะสุดทีมไหนชนะมีสิทธิ์ได้ของรางวัลไปมอบให้กับทีมตัวเองไม่ต้องหวังนะครับกติกาของเธอเกมนี้คือเกมใบ้ใบ้คำพี่จะมีแผ่นป้ายคนหนึ่งจะเป็นคนตอบอีกคนหนึ่งจะต้องเป็นคนใบ้ใครได้ความเยอะสุดภายในเวลา1นาทีทีมนั้นจะชนะทันทีเดี๋ยวเริ่มจากคู่ของผมพูดก่อนนะครับผมสุดเป็นคู่ที่ทำคนไอ้ที่เหลือกันเนี่ยเป็นจอมเดี๋ยวเราต้องดูระบบเพื่อนบ้านบ้านสิคนที่ไม่เล่นงั้นเรียนตามมันต้องเรียนเอาไปที่สุดตัวแทนของแต่ละทีมเดี๋ยวให้บุญกับเมฟนะครับอีกคนหนึ่งถือไม้ให้เพื่อนว่าเพราะจะต้องช่วยกันขอเราช่วยอีกคนหนึ่งคนสองคนนี้ใครหนึ่งให้หนึ่งจับระหว่างฟุกกับโอมใครจะเป็นคนใบ้ฟุกกับโอมจะต้องเป็นคนถือป้ายของโอ้งเพราะโอ้งต้องถือป้ายแล้วเราก็ต้องถือป้ายขอมีอุปกรณ์ด้วยครับขออุปกรณ์หน่อยโอ้งกติกาคือห้ามดูแผ่นป้ายห้ามเห็นแผ่นป้ายถ้าสมมติฟุกใบไม่ได้แล้วตอบไม่ได้คำนี้ก็เอากลับเอาไว้ข้างหลังแต่ถ้าคำไหนที่ตอบได้ไม่ต้องกลัวสามทีมทำไม่เหมือนกันสักการคำไหนที่ตอบได้บุญจะต้องเป็นคนเก็บใบให้โอเคนะช่วยกันเก็บใบไหมพร้อมแล้วใครจะช่วยเก็บใบแล้วใครจะช่วยเก็บใบแล้วเก็บใบแบบสองคนนี้พร้อมนะมีเวลา1นาทีครับคุณดี1นาทีถ้าพร้อมแล้ว Let's goคำละไม่ได้นะอะไรเดินอะไรภาษาจีนทีมนี้ไอ้ควันไอ้ควันไอ้ควันห้า
Oh,
เราแข่งขันกันหนักหน่วงครับหนาเหนื่อยหนักหนาเพื่อให้สำหรับทีมเอครับผมชิ้นนี้จะเป็นของทีมเอเท่านั้นนะครับแต่งทางกูเลยนะครับรู้เลยว่าทุกผู้ชมได้แบบพี่เล็กขนาดไหนคนละตัวคนละตัวหนึ่งร้อยขอแต่เป็นกี่ตัวละตัวหนึ่งถึงเก้าเลยเอาพี่องค์เอาพี่องค์เดี๋ยวกันเลยคนละตัวคนละหนึ่งตัวเลขพอศูนย์นะศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งร้อยตัดศูนย์ออกแล้วเปลี่ยนศูนย์เอาใหม่เลขที่1ถึงเลข50พร้อมนะคนละตัวผมเลือกสองนะเอาเลือก2เลข2เลข2เลข8 28ใครมีเลข2กันตะเบส28ยินดีด้วยเห็นไหมเชิญมาดิเอาน้ำเหนือน้ำไหลนะฮะไหลเต็มตู้กันเลยนะฮะอ่ารับผลิตภัณฑ์นะครับผมยินดีด้วยนะครับสำหรับผู้ที่โชคดีนะครับผมที่ได้ผลิตภัณฑ์นะครับกับทีมผู้ว่าเจมส์เชอร์ตี้นะครับโอเคครับยินดีด้วยนะโอ้โหนี่ก็เป็นเกมสนุกสนานนะที่วางตะโพนนะครับผมจัดขึ้นมาให้คุณพ่อมาสุขที่สุดกับแฟนๆนี่เองครับเอาล่ะนะฮะในช่วงเวลาต่อไปนี้นะครับผมกำลังถัดไปนะครับเป็นช่วงเวลาที่ทางผู้บริหารนะฮะจากแบรนด์ตะโพนนะครับจะขึ้นมามอบของที่ระลึกให้สำหรับคุณทั้ง6คนนั่นเองนะครับผมในโอกาสนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณวัฒนิสาวรรณมรครับ